ความคาดหมายอยู่ 2-3 ตำแหน่งนะครับครับสำหรับในเกมนี้ที่โค้ชโย่งวรุษศรีมาคะครับจัดส่งลง3ถือว่าเป็นเกมสำคัญนะครับที่เราจะต้องพยายามรัตนากรโยนเข้าไปทุกบอลมาได้ครับศรีมินลองและยิงสวนลูกนี้โอ้ชมคานครับมาไทยเราไม่มีโชคครับและได้เจนรบครั้งมาไม่ได้ครับเจนรบแต่เสียงลูกวีดดังขึ้นมาตามลูกนี้ครับมีการฟาวไปแล้วครับดูพิชาทรายครั้งครับมิดฟิลด์จากพัทยายูไนเต็ดลูกนี้เกิดอะไรขึ้นครับโอ้ชุดกันที่สีบำเพ็ญครับดึงรอเพื่อนนิดนึงแล้วก็จับจังหวะนี้ล้มไปผู้ตัดสินมองอยู่ใกล้ๆบอกไม่ฟาอ่ะได้ครับโอกาสวรชิตยิงตรงตัวครับมาไม่ได้ครับทางด้านเวียดนามครับลูกนี้มีโอกาสได้สับจากศาสลักลูกนี้เหมือนจะเลี้ยงเอาฟาวแต่ว่าศาสลักงัดมาให้วรชิตใส่ด้วยซ้ายครับแสกหน้าทางด้านฝีมินลองนะครับแต่ว่าแม่ออกมาอีกทีสุริยาจ่ายออกมาศาสลักศาสลักเปิดเรียกเข้าไปจับจังหวะนี้ตั้งยิงติดอีกครับพยายามรีบยิงแล้วนะครับวรชิตกฤตศรีบำเพ็ญต้องชมตั้งแต่จังหวะขึ้นของทางด้านสุริยาครับก่อนศาสลักก็ตบมาให้คนนี้วรชิตกฤตศรีบำเพ็ญเวียดนามเนี่ยกวนเข้ามารุมเร็วครับอ้าวแล้วโอ้โหเขาดึงสวยครับเวียดนามได้บอลไปแล้วแต่เปิดลูกนี้ยิงโอ้โหชนเสาครับไทยเรายังไม่โชคครับไม่เสียประตูโอ้เวียดนามซ้ายโล่งๆคนเดียวไม่มีใครประกบเจนรบเลือกยิงเองแต่ดูจังหวะนี้ครับที่เวียดนามโอ้น่าจะเป็นซุปเปอร์เซฟทีครับถือว่าทดเยอะทีเดียวครับมานี่ครับคือไทยเราเนี่ยพอลังเลช้านิดนึงเนี่ยเวียดนามช่วยกันเร็วนะครับแล้วก็ตัดไปได้ตลอดผู้ตัดสินอะไรขึ้นครับคือลูกเนี่ยเดี๋ยวดูจังหวะของไทยครับดูอีกครั้งครับลูกนี้นี่ครับดูเจตนาอาจจะเป็นการส่งคืนได้ครับเหยียนตุนอันครับแล้วคือส่งคืนมาเนี่ยถ้าแบบนี้ไม่น่าใช้มือรับได้แต่ว่าเต็มประตูไปหมดเนี่ยครับจะหาช่องยิงยัดเข้าไปได้หรือเปล่ายิงนี่เลยครับ1ประตูต่อ0ครับไทยเราขึ้นนำครับโอ้โหขนาดว่าแน่นๆเรายังยิงทะลุช่องไปได้ครับประชดการตัดสินผู้ตัดสินดูกันอีกครั้งครับการเคลียร์เป็นจุดไม่ใช่ศาสลักนะครับที่เป็นคนยิงพิธีวัฒน์ศาสลักเคลียร์ให้เพื่อนให้ทางด้านพิธีวัฒน์ครับมาแต่ศาสลักก็ดีใจเหมือนเป็นคนยิงเองครับเอาครับบดล็อกการคืนหลังของเวียดนามครับแล้วเป็นเราที่ซัดเข้าไปครับนะครับครึ่งหลังเริ่มนะครับเวียดนามจะบุกมีความเป็นไปได้ที่รูปการจะแตกต่างไปก่อนในครึ่งแรกนะครับเวียดนามต้องพยายามบุกแล้วไทยเราสวนจะไปได้หรือเปล่าเอาละครับโอกาสทองไม่ต้องรีบครับใจเย็นๆและลูกนี้แต่เรียบร้อยครับเรียบร้อย2ประตูต่อ0พิชาอุตราทำได้วรชิตต้องกฤตศรีบำเพ็ญดูครับจังหวะพลาดครับของเขาครับชนกันเองครับฝีมินลองออกมาจะสกัดจะติดเพื่อนครับแล้วบอลมาเข้าทางวรชิตก็เลือกยิงเองก็ได้นะครับแต่ว่าเน้นชัวร์ครับส่งมาให้พิชาอุตรายิงจ่อๆดีกว่าครับดูครับลูกนี้ครับภูวันทันพยายามจะแย่งกับวรชิตแล้วฝีมินลองกระโดดมาไม่โดนครับวรชิตฉกไปมองซ้ายมองขวาส่งให้พิชาดีกว่าครับมีกองหลังอย่างหลังซ้ายเวียดนามมีเติมมาแล้วครับและโอ้โหผู้สินคราวนี้เป็นจุดโทษแน่แล้วครับเอาละครับสถานการณ์ตอนนี้รัตนากรเนี่ยครั้งก่อนหน้านี้เสียจุดโทษมาแล้วครั้งหนึ่งแล้วครั้งนี้ครับการเข้าบอลแต่ละครั้งโอ้โหเข้าอย่างนี้แน่ครับผู้จอมเซฟของเราครับนนท์ม่วงงามเหมือนกองเฟืองขยับเข้ามาโอ้โหไม่เข้าครับบอลเห็นข้ามคานไปฮะแล้วครับไทยเรายังนำ 2-0 ไม่ได้มีลุ้นเลยครับดูครับยิงไปจากสีบุญมีโชคด้วยนะครับเสียจุดโทษแต่ยังไม่เสียประตูครับเอาละครับเจนรบจะได้หรือเปล่าเจนรบยิงเรียบร้อยครับเอาละครับเจนรบทำได้ครับ3ประตูต่อ3ประตูต่อ0ครับนี่ครับได้จางเกิดมาตั้งแต่เยาวชนครับแล้วดูครับลูกนี้โบกมาเบียดกองหลังยิงยัดเสา2เข้าไปครับเบียดอยู่กับทางด้านด้านวันเหอครับดูครับใช้หัวคักมา1จังหวะแล้วซัดเสียบเสา2เข้าไปครับมาเลเซียจะปล่อยเลเซียขนาดนั้นคือต้องยิง6ไม่ต่ำกว่า6ใช่แต่ก็ต้องดูว่าจะปล่อยหรือเปล่านะ